เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านกลับบ้านใจตัวเองด้วยการอบรมสอนใจตัวเองว่าพอหรือยังปล่อยวางได้หรือยังโยมจะรู้สึกถึงอะไรบางอย่างข้างในเข้ากลับบ้านเราภาวนามานานละเป็นบางคนก็หลายๆปีนะกลับบ้านด้วยการอยู่กับตัวเองได้ไหมเริ่มจากอยู่กับกายก่อนแล้วก็อยู่กับใจตัวเองแล้วก็อยู่กับรู้ว่าอะไรเกิดแต่แยกให้ออกระหว่างรู้กับสิ่งที่ถูกรู้รู้นั้นไม่มีอาการแต่สิ่งที่ถูกรู้มีอาการเพื่อให้เราแยกออกได้ชัดระหว่างรู้กับสิ่งที่ถูกรู้เริ่มต้นที่กายเห็นไหมกายมีอาการไหมเคลื่อนไหวขยับพองยุบรู้ไม่มีอาการเราไม่ต้องพยายามรู้ด้วยรู้ไม่มีอาการหายใจมีอาการไหมมีอาการเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกแต่รู้ไม่มีอาการเราลืมตาหารู้ให้เจอก่อนนะหารู้ให้เจอก่อนหารู้ตรงที่ไม่มีอาการรู้ว่านั่งรู้ว่าหายใจรู้อันเดียวกันไหมหารู้ให้เจอด้วยกันเห็นรู้ไหมเห็นรู้ของเราไหมภาวนาเห็นหายใจเข้าแล้วเห็นรู้ว่าหายใจเข้าเห็นไหมถ้าใครเห็นก็เริ่มไปที่เห็นรูข้างในเลยนะแล้วก็นิ่งๆให้ดีถ้าใครยังรู้แล้วมันยังแกว่งไปแกว่งมาก็ต้องนิ่งๆแล้วมาอยู่กับตัวรู้นิ่งๆก่อนตัวรู้นิ่งๆก็คือสตินั่นแหละนะเห็นสติไหมตรงที่นิ่งๆเมื่อเวลาเราตั้งใจดูหลวงพ่อมันมีดูมีมองเห็นนิ่งๆมองไหมนั่นแหละคือสติหรือจะเรียกว่าตัวรู้เมื่อเห็นสติสติก็จะเกิดความรู้ตัวมากขึ้นเห็นรู้ตัวจนกระทั่งถึงรู้เองเพราะนั้นรู้ตัวนี่คือสัมปชัญญะตัวรู้นี่คือสติรู้เองนี่คือปัญญาโอเคไหมไอ้ที่เราใช้คำพูดแตกต่างกันเนี่ยเพราะมันมีความหมายในรายละเอียดลึกๆต่างกันเห็นสติไหมว่าสติอยู่กับการฟังธรรมะหรือเปล่าเห็นสติไหมตรงที่มองหลวงพ่อเห็นคนมองไหมจะเห็นคนมองได้ก็ต้องนิ่งๆมองเมื่อนิ่งๆมองนะมันก็จะเหมือนมีตัวรู้ข้างในนะแล้วเราก็จะเกิดความรู้ตัวเกิดขึ้นแต่ถ้าเราเข้าใจนิยามแล้วนะมีสติคำว่าตัวรู้เนี่ยหลวงปู่ดูลท่านบอกอยู่กับตัวรู้ตลอดเวลาก็จะมีสติเพราะตัวรู้ก็คือสตินะเพราะนั้นเมื่อมีตัวรู้
เราก็จะไม่ค่อยเผลอจะเห็นตัวเองตลอดเวลาไม่ค่อยเผลอแต่เมื่อมีสติตัวรู้ก็จะมีรู้ตัวตื่นขึ้นมาคือสัมปชัญญะรู้ตัวตื่นขึ้นมานะมันมีสติให้ดีรู้ตัวให้ดีถ้ารู้ตัวให้ดีเราจะรู้สึกสงบถ้ามีสติให้ดีเราจะรู้สึกได้ว่ามันมีนิ่งนิ่งมองยิ่งนิ่งยิ่งมองชัดลมหายใจเข้าเป็นยังไงยิ่งนิ่งยิ่งมองชัดลมหายใจออกเป็นยังไงให้มองเนี่ยภาษาอังกฤษถ้าใช้ก็ใช้คำว่า notice พอ notice มันจะมีนิ่งๆมองแล้วเมื่อมีนิ่งๆมอง notice ดูหลวงพ่อแต่มองตัวเองแล้วนิ่งๆมองด้วยการ notice breathing inไอ้ตรงที่ notice เนี่ยจะทำให้มีสติแล้วก็มีสติแล้วจะเป็นเอกคตาแน่วแน่นิ่งนะถ้าเราจะฝึกสมาธิแล้วก็ฝึกตรงที่นิ่งนิ่งมองเนี่ยนิ่งนิ่งมองบริกรรมพุทโธในนิ่งนิ่งมองก็ได้พอบริกรรมพุทโธมองจากข้างในได้ไหมตรงที่นิ่งๆมองถ้าบริกรรมแบบสมถะแล้วก็บริกรรมด้วยกันนึกถึงพุทโธแต่มีสตินิ่งๆมองได้ไหมมองตรงที่พุทธกับโธมีจังหวะไหมพุทโธมองริทึมได้ไหมพุทโธถ้าเราฝึกอานาปานสติแล้วก็นิ่งๆมองลมหายใจให้ตรงที่นิ่งๆมองถ้าจะมีสติให้ดีก็ต้องกำหนดรู้มองจากกำหนดรู้ตรงที่นิ่งๆมองก็จะเกิดแน่วแน่เอกคตาจิตตอนนี้มันจะมี attention จากตรงนั้นแต่ตอนนี้สมาธิเราไม่ใช่มีแค่นิ่งๆอย่างเดียวนะสมาธิจะต้องมีความสงบใจด้วยเพราะนั้นเราลองฝึกสมาธิให้มีทั้งนิ่งทั้งสงบได้ไหมนิ่งที่จิตสงบที่ใจพอเรารู้อย่างนี้แล้วตอนนี้โยมก็รู้หลักการนะถ้าฝึกสมาธิก็คือมีนิ่งที่จิตสงบที่ใจและมีสติรู้ตัวในสิ่งที่เรากำลังกำหนดรู้นั่นนะมีสติรู้ตัวไหมเพราะนั้นตอนนี้โยมก็ไม่ต้องไปกังวลแล้วว่าจิตกับใจมันอยู่ตรงไหนเอาว่าโยมมีนิ่งๆกับมีสงบแล้วก็มีสติอยู่กับลมหายใจแล้วก็รู้ตัวอยู่กับลมหายใจ right now ทุกขณะตอนนี้พอเรารู้แล้วเราก็ลองหลับตามีนิ่งมีสงบมีรู้ตัวมีนิ่งมีสงบมีรู้ตัวเพราะเมื่อก่อนนี้เรามีนิ่งอย่างเดียวไม่มีสงบก็ตึงเกินไปคือเพ่งมากไปเรามีสงบไม่มีนิ่งแสดงว่าสติไม่แน่วแน่นะสติไม่ตื่นสงบแต่ไม่มีนิ่งก็ทำให้ไม่มีพลังนะเพราะนั้นต้องมีทั้งนิ่งสงบและมีสติรู้ตัวให้ดีบางคนฝึกสติรู้ตัวไม่มีทั้งนิ่งไม่มีทั้งสงบก็เยอะก็แบบลอยๆรู้ตัวแบบสบายสบายมันก็ได้แบบสมาธิแบบสบายสบายเพราะนั้นสมาธินะจำไว้เลยจะต้องมีนิ่งมีสงบและสติรู้ตัวตอนนี้มันจะเริ่มจาก
ถ้าขั้นสมาธิมันจะนิ่งที่จิตก่อนตรงที่ชอบคิดอะแต่บางคนที่ฝึกสมาธิแล้วเป็นคนที่ว่าเข้าสมาธิเร็วนะเขาก็จะไปนิ่งที่ใจเลยอันนี้อยู่ตรงที่ความชำนาญแต่บางครั้งถึงแม้จะชำนาญแต่บางทีหาทางเข้าใจไม่ถูกหาทางเข้าไปที่ใจไม่ถูกหาไม่ถูกนิ่งที่ใจบางทีลืมเหมือนกันบางทีว่าชำนาญชำนาญแต่บางทีมีเรื่องในใจมีเรื่องกระทบใจมากจะให้นิ่งที่ใจหาทางเข้าไม่ถูกเพราะฉะนั้นเก่งสมาธิขนาดไหนแต่บางทีมีเรื่องในใจเรื่องกระทบมากขึ้นก็ต้องมาเริ่มต้นตรงที่นิ่งตรงที่ผู้รู้ตัวรู้ก่อนมีสติตัวรู้ก่อนตัวรู้ภายนอกก็คือสติภายนอกเพราะสติพระพุทธเจ้าสอนให้มีสติเป็นทั้งภายนอกเป็นทั้งภายในในขั้นหยาบๆเรามีสติภายนอกตรงที่รู้ตรงที่กายนั่งยังไงและรู้ตรงที่จิตมันชอบเที่ยวก็นิ่งๆกำหนดรู้ไว้ลมหายใจอยู่กับลมหายใจเอาสติตรงที่นิ่งๆอยู่กับลมหายใจอันนี้ก็คือเป็นการฝึกในขั้นสมถะกรรมฐานแต่ถ้าชำนาญปั๊บพอนิ่งเสร็จแล้วตอนนี้มันเป็นนิ่งที่ใจคือใจมันมีพลังมันมีแน่วแน่นะคือมันมีความสงบก็สงบที่ใจนิ่งกับที่ใจอันนี้ก็เริ่มเข้าสู่วิปัสสนาแต่ว่าไอ้ตรงที่นิ่งๆตรงนี้มันหายไปไหนมันไม่ได้หายไปไหนมันนิ่งจนมันมีสติดีมากเลยแต่เราเหมือนกับว่าในขั้นสมาธิเราก็เหมือนกับไอ้ที่มีอาการนิ่งๆเพราะเราคอยกำหนดไว้แต่พอมันมีสติมันนิ่งสงบแล้วมันไม่ฟุ้งแล้วมันเหมือนไม่ต้องกำหนดอ่ะแต่มันมีสติดีมากเลยตอนนี้พอมีสติดีมากมันก็มีสงบที่ใจและแต่ไอ้นิ่งที่ใจเราก็จะเรียกว่าแน่วแน่ที่ใจแน่วแน่ที่ใจตรงที่แน่วแน่ที่ใจนี่นะโยมก็ลองรู้ใกล้ๆใจสิว่าแน่วแน่ไหมส่วนมากไม่แน่วแน่ตรงนี้เพราะว่ามันยังมีกระวนกระวายเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะนั้นถ้าไม่ได้ก็ต้องนิ่งก่อนนะเอาเพราะนั้นถ้าเรามีสมาธิที่ตั้งมั่นมันก็จะมีนิ่งไปจนถึงแน่วแน่ที่ใจแต่ต้องมีสติรู้ตัวพอมีสติรู้ตัวไอ้ตรงที่นิ่งแน่วแน่เนี่ยมันจะเกิดรู้ที่ไม่มีอาการมันรู้เข้าใจเห็นเข้าใจตอนนี้ลืมตาก่อนอันนี้ก็คือลำดับให้เข้าใจก่อนสมาธิที่จิตวิปัสสนาที่ใจนะแต่ตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยบางทีเราเข้าสู่ภายในเราไม่ต้องไปนั่งนึกหรอกว่าเราจะเอาสมาธิหรือวิปัสสนาเราอยู่ตรงที่ข้างในเขาจะบอกเราเองเราจะรู้ได้เองโดยการบางทีโยมหลวงพ่อสอนรายละเอียดแต่จริงๆบางทีถ้าเราชำนาญหรือเราลองดูก็ได้คือให้เริ่มต้นเนี่ยอยู่กับตัวเองให้มากๆก่อนอยู่กับตัวเองอยู่กับความสงบใจอยู่กับสติรู้ตัวคืออยู่เลยนะแต่นี่คำว่ามีสติอยู่กับตัวเองพออยู่กับตัวเองโยมก็ต้องเห็นสติถ้าเราเข้าแบบวิปัสสนาเราก็มันไม่ต้องถึงขนาดนิ่งมากก็ได้เอาว่ามันสงบแล้วมันก็นิ่งแบบมีสติอาจจะไม่ต้องถึงกับนิ่งแน่วแน่หรอกเอานิ่งแบบมีสติอยู่กับสิ่งใดแล้วไม่ค่อยเผลอโอเคไหมสติอยู่กับกายแล้วก็เห็นไหมสติไอ้ตรงที่นิ่งๆเนี่ยมันกลายเป็นมีสติและรู้ตัวในจิตมันมีสติและรู้ตัวในจิตรู้ตัวที่กายว่านั่งอย่างไรตอนนี้มีสติอยู่เลยอยู่กับกายได้ไหมตอนนี้เราก็มีสติอยู่กับกายปั๊บมันก็จะเป็นว่างๆล่ะจากนิ่งจากสงบพอเรา
ไม่ต้องทำสมาธิแบบสมถะแต่เรามีสติอยู่กับกายและรู้ตัวให้ดีตอนนี้ในขั้นวิปัสสนาเราจะมีสติอยู่กับสิ่งนั้นเช่นอยู่กับกายและรู้ตัวให้ดีแล้วมันจะเป็นความรู้สึกเหมือนว่างๆนะแต่มีสติอยู่กับกายรู้ตัวกายให้ดีเพราะว่างยังเป็นสิ่งที่ถูกรู้นะเพราะนั้นเราต้องรู้ตัวในความว่างว่าเรานั่งเราขยับเพราะฉะนั้นในขั้นวิปัสสนาไอ้ตรงที่นิ่งมันนิ่งจนมันไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องหน่วงละแล้วมันจะเกิดความว่างเพราะฉะนั้นตรงนั้นพอเราได้สมาธิตรงที่นิ่งแน่วแน่จนถึงความว่างปั๊บตื่นในความว่างคือวิปัสสนาตื่นในความว่างด้วยการมีสติและรู้ตัวในความว่างพอมีสติรู้ตัวในความว่างก็ต้องสติจะต้องอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นอยู่กับกายแล้วก็ตอนนี้พัฒนาตัวรู้ตัวรู้ตัวทั้งกายกายมีการเคลื่อนไหวไหมรู้ตัวไหมแต่รู้ตัวรู้ไหมรู้ตัวไหมที่รู้ไม่มีอาการเพราะนั้นในขั้นวิปัสสนาเราก็มีสติอยู่กับกายหรือมีสติอยู่กับลมหายใจแต่ถ้าในขั้นสมาธิแล้วก็เอามีสติกำหนดรู้ดูกายมีสติกำหนดรู้ดูลมหายใจนะตอนนี้พอเราเข้าใจอย่างนี้ลองหัดมีสติในขั้นวิปัสสนาอยู่กับกายและรู้ตัวที่กายมีขยับมีเคลื่อนไหวก็จะรู้ตัวถึงกายทุกส่วนมีเคลื่อนมีไหวรวมทั้งท้องมีพองมียุบแล้วตรงที่รู้ตัวผลคืออะไรผลคือรู้เองมันปรากฏเพราะนั้นให้เห็นผลที่ปรากฏว่าเป็นไงมีสติดีไหมเห็นสติเห็นสติเห็นรู้ตัวแล้วเห็นไปถึงผลว่ามันมีรู้ไหมเพราะนั้นพอเราลืมตาช่วงแรกให้ลืมตาก่อนแล้วก็ให้อยู่มีสติอยู่กับตัวเราเองก่อนถ้ายังอยู่กับรู้ไม่เป็นก็อยู่กับตัวเองก่อนแล้วก็รู้ตัวที่กายเริ่มจากฐานกายวิปัสสนาเราก็เริ่มจากฐานกายเหมือนกันมีสติอยู่กับกายรู้ตัวที่กายแล้วมันมีรู้ไหมไอ้ตรงที่รู้ตัวที่กายมันมีรู้ไหมถ้าลืมตาโยมจะหารู้เจอโอเคนะในขั้นวิปัสสนานี้นะเราต้องฝึกไปถึงรู้เลยรู้ที่ต่างกับในขั้นสมถะคือตัวรู้แต่ในขั้นวิปัสสนานี้ไปถึงรู้เพราะในขั้นวิปัสสนาก็คือรู้คือปัญญารู้คือความรู้เพราะนั้นก็หลับตานะมีสติอยู่กับกายแล้วรู้ตัวที่กายมันมีรู้ไหมว่านั่งยังไงเราก็รู้เป็นความรู้ว่านั่งยังไงถ้าเราฝึกวิปัสสนาเราก็รู้เป็นความรู้ว่านั่งยังไงนะและขณะมีความรู้ว่ามันนั่งไงมันก็จะมีความรู้ว่าหายใจยังไงด้วยเพราะนั้นคนไหนที่บอกว่าภาวนาอยู่ก็รู้เองหาไม่เจอจริงๆรู้เองก็คือความรู้นั่นแหละความรู้มันมีอาการไหมไม่มีแต่สิ่งที่ถูกรู้มีอาการนะเพราะนั้นวันนี้เราจะภาวนาไปอยู่กับความรู้ในการเลือกเอาแล้วกันมีสติอยู่กับตัวเองกายก็ได้หรืออานาปานสติลมหายใจก็ได้หรือพุทโธก็ได้แล้วขณะที่มีสติอยู่กับกายมันหยุดคิดไหมแล้วมันมีความรู้ไหมเพราะนั้นตอนนี้จะฟังเราง่ายขึ้นละเพราะเราเรียกความรู้เลยไอ้ตอนแรกบางคนเอารู้ตัวไปไงแล้วรู้เองไปไงอันนี้บางคนก็เลยงงนะแต่วันนี้จะเรียกว่าเป็นความรู้ด้วยกันคือการที่เราใช้คำอธิบายหลายๆอย่างเนี่ยก็มันไม่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันแต่ถ้าในการฝึกเบื้องต้นเนี่ยนะเราไม่ต้องถึงขนาดแยกแยะได้ละเอียดหรอกแต่หัวใจก็คือมีความรู้ไหมงั้นวันนี้เราลองภาวนาตรงที่มีสติอยู่กับตัวเองและมีความรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกายมีเคลื่อนไหวมีความรู้ไหมพอมีความรู้ที่กาย
มันจะมีความรู้ที่กายไปทั่วๆมากขึ้นแล้วมีความรู้อะไรเกี่ยวกับกายมันมีร้อนมีเย็นหรือมีความรู้อะไรเกี่ยวกับกายมันมีขยับมีเคลื่อนไหวเพราะนั้นจะขยับเคลื่อนไหวหรือร้อนเย็นก็คือความรู้ว่ามันอนิจจังความรู้ว่ามันมีเคลื่อนมีไหวเพราะนั้นวันนี้เรามีสติอยู่กับกายก็มีความรู้เริ่มเช่นที่กาและเราก็มีความรู้อะไร พอมีความรู้เกี่ยวกับกายเดี๋ยวมันก็จะละเอียดไปถึงความรู้ถึงลมหายใจเพราะนั้นวันนี้ภาวนาอยู่กับความรู้อยู่กับความรู้หรือภาวนาให้มีความรู้แล้วกันนะเพราะบางคนจะอยู่ความรู้ความรู้ยังไม่เกิดเลยหลวงพ่อภาวนาอยู่มีสติอยู่กับกายหรือมีสติอยู่กับลมหายใจแต่เริ่มที่กายก่อนแล้วภาวนารู้เป็นความรู้ตอนนี้เนี่ยลืมตาเนี่ยแค่ลืมตาเนี่ยลมมีรู้เป็นความรู้อะไรอยู่มันมีรู้ความรู้มีหน้าอกมีท้องมีพองมียุบมีกายมีกล้ามเนื้อหดตัวคลายตัวอันนี้ดีมากเลยมันเป็นความรู้ที่เป็นปรมัตถ์ก็คือมันไหวมันเคลื่อนไหวๆเนี่ยวิปัสสนาแล้วมันก็จะเห็นด้วยความรู้เห็นด้วยปัญญาว่ามันก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะนั้นมีสติอยู่กายแล้วก็รู้เป็นความรู้พอรู้เป็นความรู้ที่กายมีขยับมีเคลื่อนไหวมีพองมียุบมันจะรู้เป็นความรู้กว้างขวางขึ้นมันก็จะรู้เป็นความรู้ถึงลมหายใจด้วยเพราะนั้นเราเริ่มต้นกายคตาสติแล้วก็รู้เป็นความรู้ให้ดีก็จะเกิดรู้เป็นความรู้ที่กายไปแต่ละส่วนรู้เป็นความรู้ว่ามันเป็นการทำงานของธาตุทั้งสี่ไอ้รู้เป็นความรู้แล้วโยมอย่าไปสงสัยและเดี๋ยวญาณวิปัสสนามันจะชาร์จแล้วญาณวิปัสสนาเห็นอะไรเห็นอนิจจังพอรู้เป็นความรู้ว่ากายมันเคลื่อนมันไหวมันขยับมันก็จะเห็นเป็นอนิจจังความรู้มันจะเห็นพระไตรลักษณ์การรู้ด้วยความรู้เป็นความรู้เนี่ยในความรู้เราจะเกิดการรับรู้หรือเห็นว่ามันอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เราหรือของเราเพราะนั้นโยมลืมตาเนี่ยฝึกให้รู้เป็นความรู้ตื่นก่อนเพราะว่าถ้าโยมฝึกกำหนดรู้ตอนแรกแล้วยมหลับตาเนี่ยส่วนมากไปไม่ถึงรู้เป็นความรู้เพราะว่าจิตแรกนี่สำคัญถ้าจิตแรกโยมมีแต่สมถะก็สมถะแนวถ้าจิตแรกโยมมีรู้ตัวมันก็จะมีรู้ตัวถ้าจิตแรกโยมหลวงพ่อก็เลยให้โยมจิตแรกโยมมีทั้งนิ่งและมีทั้งรู้ความสงบแล้วก็รู้ตัวด้วยสติสัมปชัญญะแต่ในขั้นวิปัสสนาต้องมีจิตแรกที่เป็นความรู้ด้วยจิตแรกก็คือใจในขั้นวิปัสสนาเนี่ยจิตกับใจอันเดียวกันละถ้าในขั้นวิปัสสนานะอันเดียวกันละมีความรู้ได้เห็นด้วยความรู้ได้นะเห็นด้วยความรู้ถึงร่างกายมีเคลื่อนมีไหวมีพองมียุบมีสติอยู่กับกายเนี่ยแล้วยมเห็นกายมีเคลื่อนมีไหวเนี่ยมันไม่ได้เห็นด้วยตานะโยมให้มีความรู้รู้เป็นความรู้ว่ากายขยับเคลื่อนไหวแล้วมันจะเกิดการเห็นด้วยความรู้พอเห็นด้วยความรู้นี่เขาเรียกว่าเป็นผู้ตื่นแล้วเพราะความรู้ก็คือปัญญานั่นเองแล้วก็มีสติอยู่กับกายหรือมีสติอยู่กับตัวเองเราเรียกตัวเองก็ได้เดี๋ยวมันก็จะรู้เป็นความรู้ถึงกายที่กำลังนั่งและตัวเองก็ไม่ได้มีแค่กายที่กำลังนั่งมีลมหายใจด้วยรู้เป็นความรู้แล้วละวางความพอใจไม่พอใจเสียแต่อย่าลืมว่าต้องมีสติอยู่กับตัวเองตลอดเวลากับกายหรือทั้งกายและลมหายใจหรือกายอย่างเดียวก็ได้หรือลมหายใจอย่างเดียวก็ได้นะแต่อันไหนมันชัดล่ะตอนนี้เราเริ่มมีสติ
อยู่กับกายเป็นอ้าวไหนก่อนหลับตาลองมีสติอยู่กับลมหายใจได้ไหมเพราะว่าถ้าหลับตาปั๊บโยมก็ทำได้แต่รู้เป็นความรู้มันไม่เกิดเพราะโยมเข้าด้วยการมีสติกำหนดรู้อยู่กับสิ่งนั้นโยมเข้าแบบนี้โยมก็ต้องไปตามเส้นทางนี้ค่อยๆกำหนดรู้ไปแต่ถ้าโยมเข้าแบบมีสติรู้ที่กายอยู่เลยไม่ต้องถึงคือเรียกว่าเป็นหนึ่งเลยคือกำหนดรู้แบบกำหนดรู้แบบเป็นหนึ่งเลยอ่ะหรือเป็นหรืออยู่เลยก็เอาสรุปว่ามีสติอยู่กับลมหายใจและมีความรู้ว่าหายใจเป็นยังไงแล้วมีสติให้ดีด้วยการมองลมหายใจทุกขณะและเห็นด้วยความรู้เนี่ยอาตมาพยายามเรียกว่าเพิ่มแอดอัพทั้งสติทั้งความรู้ทั้งมองทั้งเห็นด้วยความรู้แล้วลองหลับตาแล้วเข้าด้วยจิตแรกที่มีพร้อมเลยพอมีพร้อมทั้งมองทั้งเห็นทั้งความรู้เวลาหลับตามันก็จะมีทั้งมองทั้งเห็นทั้งความรู้และเราก็หัดมองไปรู้ไปเห็นไปแล้วก็รู้เป็นความรู้ลมหายใจเข้าเป็นยังไงแล้วก็มีมองมีเห็นมีรู้ว่าหายใจและมีความรู้ความรู้ว่าหายใจมันก็มีการเคลื่อนไหวของมันเองบังคับหายใจเข้าแล้วไม่ให้หายใจออกเป็นไปไม่ได้ความรู้ตรงที่เราเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติมีเคลื่อนมีไหวตอนนี้โยมมีความรู้นะโยมจะละวางความพอใจไม่พอใจในโลกนี้เสียเพราะนั้นวันนี้เข้าด้วยความรู้เห็นด้วยความรู้และมีสติมองให้ดีพอเหี่ยวเห็นด้วยความรู้เนี่ยป้ากับว่าตอนแรกเริ่มเห็นด้วยความรู้ถึงลมหายใจแต่พอความรู้มันเกิดขึ้นชัดขึ้นมันเห็นหมดเลยทั้งลมหายใจทั้งพองยุบทั้งกายยุบยับยุบยับทุกส่วนเลยแล้วเราอยู่กับความรู้ได้ไหมถ้าอยู่กับความรู้จะลืมตาก็ได้จะหลับตาก็ได้เราก็อยู่กับความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรถ้าอยู่กับความรู้รู้เป็นความรู้มันจะรู้หมดทุกอย่างเลยและยิ่งโยมรู้ทุกอย่างแม้มันเกิดไม่พร้อมกันแต่โยมสามารถรู้พร้อมกันได้นะเขาจึงเรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมนะรู้ตัวทั่วพร้อมรู้พร้อมแบบรู้ตัวทั่วพร้อมไม่ใช่รู้ตัวทั่วไม่ใช่รู้พร้อมแบบนั่งนึกนั่งดูนั่งเพ่งไม่ใช่อันนั้นเป็นสมถะรู้พร้อมแบบรู้ตัวทั่วพร้อมโยมก็ต้องให้มีความเบิกบานใจให้มีความผ่อนคลายมีความปล่อยวางวันนี้รู้เป็นความรู้นะมีสติอยู่กับสิ่งนั้นให้ดีถ้าอยู่กับลมหายใจก็อยู่กับลมหายใจให้ดีถ้ารู้เป็นความรู้มันจะเป็นความรู้มันจะรู้หมดรู้ทั้งกำลังหายใจและรู้ทั้งความรู้สึกต่างๆภายในเพราะนั้นพอเรามีความรู้อย่างนี้ความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นมันก็ดับไปได้เร็วหรือแทบจะไม่เกิดเลยเพราะเรามีความรู้ความรู้เนี่ยมันเป็นตัวละความพอใจไม่พอใจในโลกนี้เสียมีสติอยู่กับหายใจรู้เป็นความรู้จนเกิดความสงบความรู้มันก็รู้ว่าความสงบแบบไหนปลอดโปร่งโล่งเบาเราก็รู้เป็นความรู้โอเคนะถ้าและเรายังคงมีสติอยู่กับลมหายใจ
ปกติถ้าเรารู้ไม่เป็นความรู้นะคือในขั้นสมาธิขั้นวิปัสสนารู้เป็นความรู้ในขั้นสมถะรู้เป็นความรู้สึกพอรู้เป็นความรู้สึกป้าตรงที่ลมหายใจเป็นยังไงมันก็จะมีปีติสุขเกิดขึ้นนะแต่ความรู้เนี่ยมันจะมีปราโมทย์เกิดขึ้นความรู้รู้เป็นความรู้มันมีปราโมทย์คือใจเราไม่ไปเพลิดเพลินแต่ถ้าสมาธิมักจะเพลิดเพลินกับปีติสุขแต่ก็ถือว่าดีพอนานสมาธิเรารู้เป็นรู้สึกรู้สึกหายใจแล้วก็รู้วายใจแต่วิปัสสนาเรารู้เป็นความรู้โดยการมีสติอยู่กับหายใจเข้าและมีความรู้ไหมว่าหายใจเป็นยังไงรู้เป็นความรู้ใจก็จะเป็นกลางมากขึ้นรู้เป็นความรู้ใจก็จะละวางความพอใจไม่แปรใจในโลกนี้เสียรู้เป็นความรู้แล้วมันก็จะมีเห็นด้วยความรู้รู้เป็นความรู้จนมันเห็นจากความรู้ว่าอะไรก็ไม่ใช่เราหรือของเรามันไม่เที่ยงไม่ควรยึดมั่นว่าเป็นเราหรือของเราความรู้มันก็จะเป็นความรู้ที่รู้รอบรู้ทั่วรู้กว้างจนสุดท้ายมันจะเริ่มเป็นความรู้แทงตลอดและไปสู่ความรู้แจ้งตอนนี้มันเหมือนมีรู้แล้วก็เห็นรอบๆเห็นรอบๆภายนอกเห็นภายในก็คือเห็นกายเห็นใจนั่นนะความรู้มันถ้ามีความรู้มันเหมือนมียานเห็นนะเห็นกายเห็นใจมีตัวที่ว่าความรู้เนี่ยมันจะชัดถ้าเรามีสติอยู่กับสิ่งใดสิ่งนั้นเป็น primary object เช่นลมหายใจก็ลมหายใจไปตลอดบางคนบอกว่าลมหายใจสุดท้ายมันละเอียดมันหายแต่การหายใจไม่หายเพราะนั้นถ้ามีสติอยู่กับลมหายใจหรือการหายใจเนี่ยมันยังรับรู้ได้ทุกขณะว่ามีการหายใจแต่ถ้าโยมดูลมหายใจในขั้นสมาธิลมหายใจมันหายเพราะโยมจิตออกนอกเนี่ยจิตโยมไปอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้พอสิ่งที่ถูกรู้ละเอียดสติมันก็เหมือนกับว่ามันตกผวังแต่นี่ถ้ามีสติอยู่กับลมหายใจการหายใจไม่เคยหายเพราะนั้นเราจะได้รู้จักว่าในอานาปานสติเราไม่ได้ดูลมละในเวทนาจิตตาธรรมานุปัสสนาขณะกายเราดูลมเวทนาจิตตาธรรมาเรามีสติอยู่กับลมหายใจแล้วก็รู้เป็นความรู้ว่าเวทนาเป็นยังไงแล้วมันก็จะเห็นด้วยความรู้ว่าเวทนาเป็นยังไงรู้ด้วยความรู้ว่าจิตเป็นยังไงแล้วก็จะเห็นด้วยความรู้ว่าจิตคือความปรุงแต่งในจิตอ่ะมันเป็นยังไงแต่รู้เป็นความรู้เห็นไปถึงธรรมธรรมารมณ์ในใจเราเป็นยังไงเพราะนั้นในขั้นวิปัสสนาของอนาปานสติตั้งแต่ดูเวทนาไม่ดูแล้วไอ้ที่คำว่าดูเวทนานี่เป็นภาษาพูดกันเอง
แต่จริงๆในพระไตรปิฎกใช้คำว่ารู้เวทนาเราก็รู้เป็นความรู้ว่าเวทนาเป็นยังไงโดยการมีสติอยู่กับหายใจต่อดีรู้เป็นความรู้ของโยมบางทีไม่ตื่นเพราะว่าโยมยังเคยชินนั่งดูลมหายใจอ้าวไหนลองมีสติอยู่กับลมหายใจอยู่กับกำลังหายใจอ่ะด้วยการลืมตาสิถ้าในขั้นสมถะเราดูลมหายใจหรือมองลมหายใจขั้นวิปัสสนาเรามีสติอยู่กับลมหายใจแล้วมองเวทนามองจิตมองธรรมเราเห็นน่ะเห็นเวลามองก็มีเห็นแล้วโดยเฉพาะถ้าเรามีรู้เป็นความรู้มันก็จะเห็นด้วยความรู้ว่าเวทนาเป็นยังไงอาศัยลมหายใจเป็นบาดฐานรู้เป็นความรู้เห็นด้วยความรู้ว่าลมหายใจเป็นเห็นรู้เป็นความรู้เห็นด้วยความรู้ว่าเวทนาเป็นยังไงในขั้นวิปัสสนาเราอาศัยลมหายใจเป็นบาดฐานแล้วก็หลับตาเพราะนั้นเราอยู่กับลมหายใจมีสติอยู่กับหายใจรู้เป็นความรู้ถึงธรรมที่ปรากฏจะเป็นเวทนาจิตธรรมเวลาภาวนาเราก็ใช้คำว่าธรรมที่ปรากฏเพราะนั้นมันก็จะเป็นอารมณ์เดียวคือธรรมที่ปรากฏธรรมที่ปรากฏอันใดชัดก็เห็นอันนั้นชัดอันนี้ก็จะเป็นเจือด้วยสมถะแต่เป็นสมถะที่เป็นโลกุตระสมาธิเพราะว่ามันเห็นเป็นธรรมที่ปรากฏธรรมที่ปรากฏก็คือธรรมที่มันอาศัยและเนื่องกันในขณะนั้นปรากฏคือเราเห็นความเป็นเหตุเป็นปัจจัยด้วยเห็นเป็นการปรุงแต่งของใจเราพอรู้เป็นความรู้ในเวทนาก็จะเห็นความรู้สึกและเห็นไปถึงการที่เรามีความยึดมั่นถึงมั่นในความรู้สึกมันจะเห็นไปถึงการแล้วมันก็จะถอดถอนซึ่งคำว่าเรารู้สึกรู้เป็นความรู้ด้วยการมีสติอยู่กับการหายใจหรือกำลังหายใจและรู้เป็นความรู้ถึงสิ่งที่ปรากฏหรือธรรมที่ปรากฏเลยถ้าธรรมที่ปรากฏชาติมันเป็นเวทนาแล้วก็เรียกว่าเวทนาถ้าชาติเป็นจิตที่ปรุงแต่งเราก็เรียกว่าจิตถ้าชาติเป็นธรรมเราก็เรียกว่าธรรมแต่เวลาฝึกเนี่ยเราใช้คำว่าธรรมที่ปรากฏคือครอบคลุมหมดเลยเป็นปรมัตถ์เลยเวทนาจิตธรรมรวมจริงๆรวมทั้งร่างกายด้วยพอมีสติอยู่กับลมหายใจรู้เป็นความรู้โยมจะเห็นธรรมที่ปรากฏรวมร่างกายด้วยเช่นเห็นพองยุบด้วยนะขนาดมีสติอยู่กับลมหายใจเนี่ยนะมีสติอยู่กับลมหายใจการหายใจแล้วก็เห็นธรรมที่ปรากฏรู้เป็นความรู้ถึงธรรมที่ปรากฏซึ่งมันก็รวมหมดละกายเวทนาจิตธรรมพอเรารู้เป็นความรู้มันจะตื่นถ้ารู้เป็นความรู้สึกแล้วมันจะสงบหรือบางทีมันเคลิ้มๆนะเรารู้เป็นความรู้เราก็จะเห็นด้วยความรู้ว่าธรรมที่ปรากฏทั้งหลายนั้นก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตามันก็อยู่ในกฎปัจจัยหลักตอนนี้พอรู้เป็นความรู้เห็นด้วยความรู้มันจะเงียบๆสงัดวิเวกสงัดวิเวกและปัสสัทธิระงับจากตัวกูของกูความรู้ก็จะตื่นขึ้นมาแล้วเราก็อยู่กับความรู้ความรู้ก็จะเหมือนกับว่าพออยู่แล้วมันยิ่งใหญ่ไพศาล
ทุกอย่างมันรู้ในความรับมันรู้ในความรู้หรือรับรู้ได้ในความรู้หมดเลยถ้ายอมอยู่กับความรู้มันจะรับรู้ได้ทุกอย่างนะว่ามันมีปฏิสัมพันธ์เป็นยังไงถ้าเรารู้เป็นความรู้หลับตากับลืมตาจะเหมือนกันไหนลองลืมตาที่มันเหมือนกันมันเสมอกันไหมอันนี้เป็นข้อที่สังเกตแต่ถ้าเรารู้เป็นความรู้สึกสภาวะธรรมจะแตกต่างกันหลับตาจะอย่างหนึ่งลืมตาจะอย่างหนึ่งเพราะนั้นถ้าเราจะฝึกรู้เป็นความรู้เนี่ยเราควรจะลืมตาบางขณะด้วยเพราะการลืมตามันจะทำให้เรารู้จักรู้เป็นความรู้แบบลืมตาได้เพราะหัวใจของการรู้เป็นความรู้ในสติปัฏฐานสูตรท่านกล่าวไว้ว่าจะละความพอใจและไม่พอใจในโลกนี้เสียถ้ายังรู้เป็นความรู้ไม่เป็นโยมก็ยังมีพอใจไม่พอใจอยู่เรื่อยเพราะในขั้นสมถะเรารู้เป็นความรู้สึกนะเพราะนั้นพอรู้เป็นความรู้สึกเราก็จะรู้สึกสุขกับปิติสุขของเราแต่พอมีใครพูดผิดหูเราจะโกรธทันทีเลยเพราะว่าเราเคยชินกับมีปิติสุขแต่บางทีก็จำเป็นจะต้องให้โยมอยู่กับปิติสุขเป็นฐานเพราะว่าถ้ามีปิติสุขเป็นฐานเนี่ยแล้วเราพลิกขึ้นมาอยู่กับความรู้เนี่ยความรู้มันจะชัดโอเคนะเพราะนั้นวิธีพลิกง่ายๆโยมลืมตาเห็นไหมพลิกจากสมถะเป็นวิปัสนาพลิกจากความรู้สึกเป็นความรู้มันพลิกเองไหมลืมตาแล้วพอโยมรู้จากคำว่ายกจิตขึ้นสู่วิปัสนาเป็นแล้วต่อไปไม่ต้องหลับตาก็ได้เราก็รู้เป็นความรู้ไปแล้วมันจะยกจิตขึ้นสู่วิปัสนามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งไปถึงญาณ16เลยโอเคนะรู้เป็นความรู้แล้วก็หลับตามันก็จะเห็นจากความรู้โดยไม่ต้องดูลมหายใจไม่ต้องดูพองยุบแต่มีสติอยู่กับลมหายใจแล้วรู้เป็นความรู้ถึงธรรมที่ปรากฏนั่นก็คือกายเวทนาจิตธรรมอันไหนชัดมันก็จะรู้ชัดอนันต์หรือมีสติอยู่กับพองยุบแล้วรู้เป็นความรู้เห็นธรรมที่ปรากฏในกายเวทนาจิตธรรมเพราะนั้นมันจะเห็นครอบคลุมหมดในกายเวทนาจิตธรรมมันก็จะเห็นปฏิสัมพันธ์เห็นเป็นลูกโซ่ว่ามันปรุงแต่งซึ่งกันและกันและเห็นอะไรเป็นทุกข์อะไรคือเหตุแห่งทุกข์เพราะเป็นความรู้เนี่ยโดมจะเห็นข้างในลึกๆเนี่ยมันมีทุกข์แล้วขณะเดียวกันมันก็มีคำตอบเลยว่าอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์พอเห็นทุกข์อะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์มันก็จะเห็นทุกข์มันดับไปความดับทุกข์แล้วมันก็จะเห็นหนทางด้วยเพราะว่าเรามีสติอยู่กับปัจจุบันลมหายใจตลอดเรื่อยตลอดเวลาก็แสดงว่าสติเราอยู่กับปัจจุบันตลอดเวลาเพราะนั้นเราก็จะเห็นหนทางที่เราออกจากทุกข์ได้เพราะเรามีสติอยู่กับปัจจุบันแต่ในขณะนี้เราใช้สติมีสติอยู่กับลมหายใจแต่ในขณะในชีวิตประจำวันเราก็มีสติกับการเดินการนั่งการพูดการคุยและรู้เป็นความรู้อย่าไปรู้เป็นความรู้สึกว่าถูกใจไม่ถูกใจเรารู้เป็นความรู้ต่อเนื่องมันเหมือนเห็นจากความรู้เห็นเป็นร่างกายเหมือนธาตุทั้งสี่มีเย็นมีร้อนมีอ่อนมีแข็ง
เห็นจากความรู้รู้ด้วยความรู้มันก็จะมีเห็นด้วยความรู้ถึงร่างกายของเรามีเคลื่อนมีไหวมีขยับพองยุบและมีหายใจเพราะนั้นอยู่กับความรู้โยมจะเห็นเลยร่างกายทำงานยังไงมีหายใจมีพองมียุบมีเหงื่อมีร้อนมีเย็นเอาอยู่กับความรู้เลยตอนนี้ตอนนี้โยมก็จะสามารถก้าวข้ามไปแล้วอยู่กับความรู้โยมสามารถก้าวข้ามสลัดคืนปล่อยวางได้โดยการมีสติอยู่กับลมหายใจก็ยังมีสติอยู่กับลมหายใจแต่เป็นแค่การหายใจและเราก็อยู่กับความรู้ถ้าอยู่กับลมหายใจมันเหมือนแล้วว่าเรายังต้องไปพยายามคอยกำหนดอยู่กับลมหายใจนะแต่ถ้าเรากำหนดจนกระทั่งมันมีสติเป็นหนึ่งกับลมหายใจเป็นหนึ่งกับการหายใจตอนนี้มันไม่ต้องมีภาระอะไรละมันก็มีรู้เป็นความรู้ถึงร่างกายเป็นยังไงเห็นเป็นเห็นด้วยความรู้ว่าร่างกายมีเหงื่อมีน้อยมีพองยุบเพราะนั้นไม่ได้เห็นการที่ร่างกายเนี่ยมันเป็นทุกข์ในตัวเหงื่อไหลแล้วก็ร้อนเย็นแล้วก็พองยุบมันมีทุกข์ข้างในของมันทุกข์ที่ร่างกายทุกข์ที่สังขารและมันก็จะเห็นถึงทุกข์ในใจลึกๆในใจเนี่ยไปยึดอะไรไว้ให้มันทุกข์แต่เรามาอยู่กับความรู้ทุกนั้นมันก็ค่อยคลายไปแต่ถ้าเราไปอยู่กับพอใจในสิ่งใดที่เป็นเหตุให้ทุกมันก็คาใจเราอยู่เพราะนั้นอยู่กับความรู้เริ่มต้นเราภาวนารู้เป็นความรู้จนความรู้ชัดเห็นด้วยความรู้แล้วก็อยู่กับความรู้พออยู่กับความรู้มันจะเห็นตลอดแทงตลอดในกายยุบยับยุบยับเป็นแค่เกิดดับเนี่ยอยู่กับความรู้มันจะเห็นไปถึงความปรุงแต่งที่มันเป็นธรรมที่ปรากฏปรุงไปปรุงมานั่นอยู่กับความรู้หลับตาเราก็อยู่กับความรู้ละไม่ต้องมีการกระทำละแล้วลองลืมตาอีกทีลืมตาอยู่กับความรู้ไม่ต้องทำอะไรละแต่มีสติอยู่กับตัวเองให้ดีพออยู่กับความรู้ได้เนี่ยจากสติอยู่กับลมหายใจมันจะเป็นมีสติอยู่กับตัวเองทั้งตัวเลยอยู่กับความรู้ได้แล้วเราก็หลับตาอยู่กับความรู้มีสติอยู่กับตัวเองละตัวเองก็มีกายมันก็จะมีสติอยู่กายแล้วตัวเองก็จะมีรู้มีสติอยู่กับรู้พออยู่กับความรู้รู้เองเราจะบันเจิดมากเลยมีทั้งรู้เองมีทั้งความรู้มันเลยบันเจิดและรู้เองก็จะเป็นกลางเพราะมันมีความรู้ความรู้มันทำให้รู้เองเราเป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอยู่กับความรู้ว่ากำลังนั่งกำลังหายใจมันเลยกำหนดแล้วมันเกิดญาณเห็นญาณรู้ญาณเห็นกำลังนั่งกำลังหายใจเราก็อยู่กับความรู้ความรู้แล้วก็เป็นความรู้ที่แจ้งมากขึ้นแจ้งมากขึ้นมันชัดนั่นเองพอมีสติอยู่ความรู้มีสติอยู่กับตัวเองแล้วอยู่กับความรู้ให้ดีเราจะเห็นกายไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เรามันไม่เที่ยงมันจะใช่เราได้ไงถ้ามันก็เป็นทุกข์อยู่กับความรู้นี่จะเห็นกายเป็นทุกข์จริงๆนะมันทำงานมีเหงื่อมันขยับเคลื่อนไหวมีพองมียุบมันทุกข์นะแล้วก็เห็นไปถึงจิตข้างในก็ทุกข์นะไม่รู้ว่าไปยึดอะไรมานานพออยู่กับความรู้โยมจะเห็นทุกอริยสัจทั้งกายทั้งจิตและโยมก็จะเห็นเหตุแห่งทุกนั้นเพราะความยึดมั่นถือมั่นได้เห็นไปถึง
ความดับทุกข์พอโยกความรู้เห็นทุกข์ปั๊บมันเกิดขึ้นแล้วมันดับไวดับเร็วเพราะว่าโยกความรู้นี้เราจะมีสติแล้วก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆทั้งนั้นอยู่กับความรู้ตอนนี้ความรู้มันก็จะกว้างไม่มีประมาณคือเป็นความรู้ที่เรียกว่ามันจะมีความว่างถึงพร้อมด้วยแต่เป็นความว่างที่มีความรู้จึงเรียกว่าสุญญตาวิโมกข์แต่ถ้าความว่างไม่มีความรู้ก็ได้เหมือนกันก็ได้สุญญตาสมาธิแล้วขณะที่อยู่กับความรู้เป็นสุญญตาวิโมกข์มันมีรู้อะไรไหมโยมยังมีรู้อะไรที่ละเอียดเข้าไปโยมรู้อะไรเข้าไปในละเอียดนะจะต้องรู้อย่างกลางๆโยมรู้อย่างกลางๆคือไม่ต้องไปพยายามหรือไม่ต้องมีอยากรู้หรือละซึ่งตัวกูของกูรู้แบบไม่ต้องมีตัวกูของกูมันจะมีรู้เข้าไปในใจแทงตลอดมันจะมีรู้อย่างเป็นกลางๆเข้าไปมากขึ้นมันเหมือนใจผวังระเบิดเลยทีนี้แล้วมันจะเหมือนกับว่าลึกๆในใจมีความกระวนกระวายในสังขารคือทุกคนน่ะกังวลกังวายในสังขารกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายลึกๆนี้เพราะฉะนั้นพอรู้เป็นความรู้แล้วอยู่กับรู้ให้ดีอยู่กับรู้เองตอนนี้เรารู้เองเราลุยละละวางความกังวลกังวายในสังขารนี่ออกให้หมดเมื่อก่อนนี้เราตั้งรับอยู่กับรู้เองตอนนี้รู้เองเรามีกำลังแล้วก็มีความรู้แล้วก็มีสติอยู่กับตัวเองรู้เองมันจะเหมือนกับว่าเป็นรู้เองที่มีกำลังละวางความกังวลกังวายในสังขารออกไปต่างๆออกไปหมดจนหมดสิ้นเลยมีกำลังมากเลยตอนนี้หลายๆคนก็เคยสัมผัสรู้เองแต่รู้เองไม่มีกำลังบางทีโดนชกบ่อยกลายเป็นรู้สึกอีกตอนนี้อยู่กับรู้เองล่ะมันจะมีกำลังรู้เองคือรู้เองเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะรู้ตรงกลางกลางไม่สายไม่แกว่งไม่สายไม่แกว่งคือความรู้สึกมันเหมือนรู้ตรงกลางกลางแล้วมันก็จะแทงเข้าไปเลยความรู้สึกนะแต่ถ้าคำอธิบายก็คือมันรู้อย่างอุเบกขาเป็นกลางๆแต่ความรู้สึกมันเหมือนเวลามีความรู้แล้วรู้เองรู้เป็นกลางๆเนี่ยและรู้เป็นกลางๆเข้าสู่ภายในเนี่ยมันเหมือนรู้อยู่ตรงกลางๆก็คืออยู่ตรงกลางรู้หมดเลยว่าเราอาศัยคนคนนี้ก็คือกายกับจิตเนี่ยแม้รู้เองเนี่ยเข้าไปข้างในรู้ตรงกลางเนี่ยมันจะเหมือนรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตเข้าไปข้างในตอนนี้รู้เองมันเริ่มสอดส่องเข้าไปในธรรมละเพราะภวังค์มันเปิดละแล้วรู้เองมันก็เข้าไปรู้ละรู้วางความพอใจไม่พอใจความโกรธโกรธต่างๆในสังขารไปโดยลำดับไปจนถึงโดยสิ้นเชิงบางทีไปถึงตัทังควิมุตติก็คือหลุดพ้นชั่วคราวเป็นการหลุดพ้นแบบชั่วคราวนะเหมือนกับนิพพานชิมลางแล้วเราอย่าทิ้งความรู้นะตอนนี้เราจะมีความรู้แล้วก็รู้เองเริ่มทวนกระแสแล้วเพราะเรามีความรู้รู้เองมันจะทวนกระแสไอ้ตรงที่รู้ตรงกลางนี่ก็คือเหมือนกับว่ามันรู้เข้าข้างในอ่ะภาษามันรู้จะพูดยังไงหรือจะเรียกว่ารู้มันทวนเข้าข้างในอ่ะนะ
พราะความรู้มันเกิดมันก็เลยทำให้รู้ทวนเข้าข้างในได้เรียกว่าแทงตลอดเข้าข้างในเลยและเรามีความรู้อยู่ตลอดเวลาว่าธรรมตัปเพธรรมอนัตตาธรรมทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราของเรารู้ของเราจะแทงตลอดมันรู้สึกได้ว่ามันแจ่มแจ้งแทงตลอดในธรรมมันปล่อยวางหมดหรือหลุดพ้นชั่วขณะเป็นแต่ทางเขาวิมุตติชั่วคราวลองลืมตามันก็ยังแทงตลอดนะเพราะโยมรู้เป็นความรู้แล้วก็มีสติอยู่กับตัวเองมันรู้เองคือโยมเหมือนกับว่าแม้โยมจะดื่มจะกินข้าวแต่ข้างในมันมีแต่ทวนอยู่ตลอดเวลาเลยหรือแม้โยมจะพูดคุยอะไรหรือจะดูหนังแต่ข้างในมันไม่สนใจหรอกมันทวนตลอดเวลาเข้าข้างในอย่างเดียวมันทวนขุดลากถอนโคนอัปรูดกิเลสหมดเลยมันถึงมันจะทวนเพราะโยมมีสติอยู่กับตัวเองแล้วก็รู้เป็นความรู้ละความพอใจไม่พอใจเพราะนั้นมันจะทำอะไรมันไม่มีความพอใจไม่พอใจในสิ่งนั้นมันมีแต่ทวนเข้าไปทวนเนี่ยลืมตามันก็ทวนเข้าไปทวนเข้าไปจนกระทั่งไม่ถึงที่สุดมันไม่หยุดทวนมันทวนไปเรื่อยทวนตลอดเวลาเลยทวนเข้าไปข้างในหลับตาปั๊บมันก็ทวนเข้าไปข้างในเหมือนลืมตาเสมอกันนะแล้วเราก็ทบทวนให้ดีวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างธรรมานั้นลาดลุ่มลึกซึ้งจริงวันนี้เรารู้เป็นความรู้แล้วก็รู้เป็นความรู้รู้เองก็แจ่มแจ้งแล้วก็แทงเข้าข้างในทวนเข้าในแทงตลอดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วยิ่งทวนเข้าไปมันก็มีความรู้ว่าบัดนี้เราละอะไรได้แล้วเขาเรียกว่าเกิดกัตญาณกัตญาณว่าละอะไรได้แล้วละอะไรที่ยังไม่ละแล้วมันก็รู้กิจญาณว่าจะต้องทำกิจละไอ้สิ่งนี้ที่ยังละไม่ได้แต่ไม่ต้องพยายามละนะอยู่กับความรู้ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนที่เราจะไปยึดมั่นถือมั่นแต่ยังได้เลยมันเป็นอนัตตาแล้วมันก็เห็นทั้งญาณ3สัจญาณเห็นความจริงทุกอริยสัจเห็นไปถึงสมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคอริยสัจ4แล้วก็เห็นไปถึงกิจญาณว่าเราต้องทวนกระแสขนควายทำกิจด้วยการรู้ทวนเข้าข้างในจนไปถึงกัตญาณว่าอะไรที่เราละได้หรือยังละไม่ได้เพราะพอเรามีความรู้ในอริยสัจ4ปั๊บตอนนี้มันก็จะทบทวน3รอบละรอบแรกเขาเรียกว่าสัจญาณมันจะทบทวนเห็นความจริงรอบที่สองก็เรียกว่ากิจญาณมันก็ทบทวนกิจว่าเราทำกิจอะไรอยู่ยังมัวประมาทหรือยังเสียเวลากับสิ่งต่างๆภายนอกแล้วชีวิตก็ผ่านไปพอเวลาแก่ตัวมากขึ้นเราก็ไม่ไหวละทำอะไรไม่ไหวไม่มีเวลาละมันเราก็บอกว่ากิจอื่นตอนนี้ไม่เอาละกิจหาเงินหาทองพอละพอมีพอกินพอละก็มีแต่ทำกิจข้างในละ
เวลาเราก็เหลือไม่เยอะนะแต่ละคนก็อายุมากขึ้นมากขึ้นเลยแล้วก็กัตตยามันจะเห็นอะไรที่เรายังละไม่ได้ลึกๆมันจะได้ค้นคว้าและยังให้อภัยคนไม่เป็นก็ให้อภัยซะตั้งแต่ตอนนี้เลยนะเจริญความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเมตตาไม่ค่อยเมตตาก็ต้องหัดเมตตาแล้วเนี่ยมันก็จะทั่วในญาณ3คูณ4อริยสัจ4ก็คือเป็นปริวัติ3อาการ12ปริวัติ3ก็ญาณ3อาการ12ก็คูณกับอริยสัจ4เป็น12เราก็ทบทวนถึงความรู้ความเข้าใจของเราความรู้รู้เป็นความรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดแล้วจากนั้นเราก็แผ่เมตตาให้กับผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติบิดามารดาครูบาอาจารย์บุตรหลานบริวารหรือแม้แต่ศัตรูวิญญาณทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็แผ่เมตตาให้แก่ประเทศชาติไทยเราให้กับคนไทยทั้งชาติให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆโดยเฉพาะวิกฤตโควิด-19 นี้ในเร็ววันนี้และก็อาศัยอำนาจบารมีของพระสยามเทวาธิราชก็จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ประเทศชาติเราพ้นไปจากวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ในเร็ววันให้ทุกคนกลับมามีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขความเจริญนะแล้วก็จะได้เข้าถึงธรรมในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญจากนั้นแล้วก็พนมมือสวดมนต์พร้อมกันเตชะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสธีพวันตุเมขอเดชะอานุภาแห่งพระพุทธเจ้าขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเตชะธรรมานุภาเวนะสัทธาโสธีพวันตุเมขอเดชะอานุภาพแห่งพระธรรมขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเตชะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีพวันตุเมขอเดชะอานุภาพแห่งพระสงฆ์ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ทุกท่านเจริญทั้งทางโลกทางธรรมเจริญด้วยอายุวันสุขภาระธนสารสมบัติมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสำเร็จในทุกสิ่งที่ทุกท่านมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆประการตราบเข้าสู่พระนิพพานอย่างน้อยปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญ